มาทายกันค่ะว่าวันนี้เราตัดไม้มาทำอะไรบ้านใครที่มีแม่ที่คิดบอนสีบ้างคะใช่ค่ะแม่เราคือหนึ่งในนั้นชอบบ่นนะคะว่าบอนสีซื้อมาแพงๆโดนแดดเหี่ยวหมดเราก็จัดให้เลยค่ะเราก็ไปตัดต้นไผ่มานะคะเลื่อยออกให้เท่ากันแล้วก็เอามาใส่ท่อหลักที่พ่อเคยทำอันนี้ไว้ค่ะก็กะเป็นลมให้ดื้อด้วยเวลาดื้อเล่นน้ำซะเลยจะได้ไม่ร้อนนะคะผิวดื้อก็ไม่ดำแล้วอ่ะดิมันก็ไม่น่าจะขาวได้แล้วนะดื้อเอ็นดูลูกแตงไทยนะคะนอนเรียงตัวกันเลยบอกกันดราม่านะคะว่ามันไม่ใช่กงดื้อนะไม้หักแล้วหักอีกขนาดนั้นเอาดื้อไม่อยู่แล้วค่ะแม้เป็นหมูจริงๆตื่นมาก็กินกันเลยแล้วเราก็บ้างไม้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะต่อไม้ดื้อก็นอนเกาพุงสบายใจเฉิมเลยค่ะนี่เราบ้างไม้แบบนั้นนะคะเพื่อจะมาต่อแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้เชือกมัดให้แน่นเลยนะคะจริงๆวิธีนี้เวลาใครที่ปลูกต้นไม้อยากที่จะเอาไปบังแดดให้น้องก็ทำได้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็พาสแลมมาปูกันเลยเด็กๆก็นอนรอกันเลยค่ะดื้อก็อ้อนชาโคอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วเราก็มัดผ้าสแลมกับไม้ไผ่ไว้นะคะดึงให้ตึงเลยค่ะเราต้องมัดทุกมุมเพื่อให้ผ้ามันตึงนะคะเพื่อความสวยงามด้วยเอื้อมเกือบไม่ถึงคนเตี้ยหรือไม้มันสูงเนี่ยเอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จไฮโซอย่างดื้อก็ต้องมีที่บังแดดแบบนี้แหละเนาะเฮ้ยดื้อฉันเหนื่อยมากนะใช่ไหมเห็นไหมชาโคก็ดำหมดแล้วเนี่ยรีบๆทำเลยเห็นไหมหมูๆก็อยากจะเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยเดินต่อแถวกันมาเลยนะเด็กๆนี่แกงหมูๆอยู่เฉยๆก็ช่วยทำบ้างนะเสร็จเรียบร้อยค่ะแม่ก็พาลูกเขาเดินดูความสำเร็จ